ีค่ะดิฉันเพชรีพรมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะแล้วก็ต้อนรับคุณจิรนันท์สกุลตั้งไพศาลหรือว่าคุณน้ำตาลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกพี่นะคะค่ะ วันนี้พี่น้ำตาลนะคะก็จะมาพูดคุยเรื่องราวประสบการณ์ทางธรรมให้เราเนี่ยได้รับทราบกันนะคะแล้วก็โอ้โหมาจากหนองคายเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพวกเราในการทำในใจกันนะคะก่อนอื่นค่ะเหลืออีก3วันแล้วนะคะก็คือวันที่29พฤษภาคมนี้ก็จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะก็คือวันวิสาขบูชามีแฟนๆเขาถามมาค่ะอ้ายเนื่องจากว่าอ้ายเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยบ่อยมากอ้ายได้ไปทําบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาเนี่ยที่เมืองไหนประเทศไหนบ้างแล้วก็ประเพณีแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงเขาอยากให้อ้ายช่วยแชร์เล่าประสบการณ์หน่อยก็ไปหลายที่นะครับแต่ว่าที่ประทับใจที่สุดนะครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยเพ็ญเดือน6อ้ายไปอยู่ที่ใต้ต้นโพที่พุทธคยาก็คือคืนวันที่พระพุทธเจ้าเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนเนี่ยตรัสรู้ตรงนั้นคือไปพุทธคยาหลายครั้งนะครับแต่ก็ไปในช่วงอากาศสบายไม่ใช่เดือน6ซึ่งเป็นเดือนพฤษภาจะอากาศจะร้อนมากก็อยากจะรู้ว่าคืนวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไอ้ไปถึงก่อนประมาณสัก2วันเมืองทั้งเมืองร้างเลยครับทำไมคะเพราะมันร้อนมากแล้วเขาจะปิดร้านกันหมดเลยเป็นช่วงที่มันจะเกิดฮีทเวฟอะครับทั้งวันนี้ออกไปไหนไม่ได้นะแม่เพราะมันร้อนมากอุณหภูมิ50กว่าโอ้50นะครับยังจำได้อยู่นะครับตอน2ทุ่มไปที่ลานต้นพระศรีมหาโพธิ์หลายท่านที่ไปคงจะจำได้จะปูด้วยลาดหินอ่อนไป2ทุ่มในหินอ่อนนี้ยังร้อนอยู่ยังระอุอยู่ก็เก็บความร้อนทั้งวันเนาะครับแต่ว่าคืนนั้นก็เป็นคืนที่นั่งแล้วก็คิดว่าคืนวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วบุรุษที่นั่งอยู่ตรงนี้คือครูของฉันและคืนนี้ก็อยากจะมาอันนั้นเป็นความที่ประทับใจที่สุดเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับแม่มอีกแล้วนะสร้างแบบแม่มต้องไปคือชวนคุณจิรนันท์ก็สนใจนะกลางวันได้อยู่ในโรงแรมก่อนก็ไม่มีปัญหาแต่พอเย็นแล้วค่อยออกไปกันคืนค่อยออกไปครับครับแต่ว่าเป็นโมเมนต์เป็นอะไรวินาทีที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปคติธรรมจากพระไตรปิฎกนะคะแม่มีประชาสัมพันธ์แม่มีกิจกรรมอาณาปณสติเด็กที่ช่อง3ของเรานี่แหละค่ะร่วมกับวิธีวิปัสสนากรรมฐานในสังฆราชูปถัมภ์นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่89แล้วนะคะที่เด็กๆของเราค่ะได้ไปนั่งที่ศูนย์ธรรมธานีนะคะครั้นเช่นเคยแม่ประทับใจทุกครั้งเลยนะอ้ายเด็กๆบางคนเนี่ยเขารู้สึกยังไงเนี่ยเขาก็บอกไปอย่างนั้นนะคะไปฟังกันค่ะมาปฏิบัติครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับได้รู้สึกอิ่มเอมใจแล้วก็สงบครับช่วงที่ถ้านิ่งจริงๆคือจะมีสมาธิเลยครับก็ครั้งที่2รู้สึกชัดเจนรู้สึกมีสติมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นครับครั้งแรกไม่ง่วงก็สอนให้รู้ว่าให้เอาไปทำเป็นความเป็นจริงค่ะเราไปใช้ตอนเรียนใช้ที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านค่ะในครั้งที่13นะคะครั้งนี้แบบว่านิ่งกว่าครั้งกันก่อนเยอะเลยครับครั้งที่2ถึง10จะแบบว่าจะไม่นิ่งเลยก็มีปฏิบัติบ้างครับเวลาก่อนแข่งกีฬาถ้าตื่นเต้นอย่างเงี้ยก็จะทำให้มันหายตื่นเต้นการเรียนก็คือนิ่งขึ้นนะครับจะไม่ล็อกแรกแล้วครั้งแรกคุณแม่ให้มาหนูเป็นคนตื่นเต้นง่ายอะค่ะเมื่อก่อนสอบก็ส่วนใหญ่เวลาสอบจะสับเพร่าทั้งที่ก็รู้ว่าทำยังไงก็เขาก็ให้นั่งสมาธิก็ครั้งแรกก็เมื่อยเหมือนกันแต่ครั้งหลังๆมันก็โอเคขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาสัก10กว่านาทีกว่ามันจะเริ่มนิ่งขึ้นนะคะเพราะตอนนั่งตอนแรกๆมันก็ยังวอกแวกอยู่นิดนึงต้องกลับไปตั้งสติดีๆอย่างนั้นนะคะก็เวลาตื่นเต้นก็น่าจะนั่งแล้วก็หายใจโฟกัสตอนลมหายใจอะค่ะให้มันไม่ตื่นเต้นเท่าที่มันเคยอะค่ะใช่ให้มันได้สอบได้ดีขึ้นเอาล่ะค่ะก็อนุโมทนากับเด็กๆแล้วก็กับผู้ปกครองด้วยนะคะอ่ะเชิญค่ะอ้ายครับก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะครับผมเล่าถึงเรื่องสามัญญผลสูตรนะเป็นพระสูตรอันหนึ่งที่พูดถึงผลดีของการออกบวชหรือการเป็นสมณะนะฮะวันนี้ก็จะมาอีกข้อหนึ่งนะฮะบอกว่าจะมีมโนมยิทธิ
นะฮะแปลว่าเป็นฤทธิ์ทางใจจะมีฤทธิ์ทางใจอาทิเช่นว่านิรมิตร่างกายเป็นอื่นนะครับหมายว่าแปลเหมือนกับแปลงกายอะฮะแปลงกายเป็นอย่างอื่นได้อันนี้เป็นภาษานะฮะต้องเรียนว่าในบาลีเนี่ยถ้าเราไปติดตัวอักษรหรือว่าตัวอันภาษาเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าใจผิดได้อย่างที่บอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าใช้คำเดียวกันกับที่คนในสังคมในยุคนั้นใช้เช่นคำว่าพรหมเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงบุรุษที่มีสีหน้าเป็นเทพแต่พระพุทธเจ้าหมายถึงพรหมที่อยู่ในใจเราเมตตากรุณามุทิตาเวขาวิหาร4เห็นไหมฮะมีพรหมเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นพรหมอย่างนี้นะพรหมของพุทธเป็นอย่างนี้นะนะอันนี้เป็นข้อดีอันหนึ่งก็คืออยู่ได้หลายกายนะครับแขกของเราค่ะก็มาจากหนองคายเลยทีเดียวนะคะอันนี้ต้องพูดว่าเป็นวาสนาที่ได้เจอกันเพราะว่าหนองคายก็เคยไปหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ได้พบปะกับพี่น้ำตาลนะคะแต่ว่าอ้ายเนี่ยไปครั้งเดียวไปเจอกับพี่น้ำตาลที่ไปเจอที่งานทททที่หนองคายเหรอคะนี่ค่ะที่กรุงเทพครับที่กรุงเทพอ้ายก็เดินไปเดินมาคุณน้ำตาลเขาก็รีบอ้ายเขามาสวัสดีเพราะโอ้ก็สวัสดีก็ทักทายกันแนะนำว่าเป็นแฟนรายการดูเราทั้งคู่เนี่ยนานมากแล้วก็คุยไปคุยมาก็เรื่องของคุณน้ำตาลน่าจะน่าสนใจอยากจะเชิญมาเป็นแขกนะฮะก็เลยมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็สนใจซึ่งปกติแล้วนะคะอ้ายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะสนใจอะไรมากมายแต่การที่ได้ทักทายแล้วพูดคุยกับพี่น้ำตาลแล้วอ้ายสนใจถึงไม่ธรรมดามากพูดอะไรยังไงกับอ้ายคะเขารู้สึกสนใจมากค่ะจริงๆก็เรียนว่าเป็นแฟนมานานมากค่ะแล้วก็พยายามตื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคาทอลิกค่ะครับคือนับถือคาทอลิกค่ะเป็นคาทอลิกค่ะครับค่ะแล้วทำไมสนใจรายการเราคะก็จริงๆต้องเรียนว่าธรรมะนะคะค่ะก็เข้ามาในชีวิตโดยไม่คาดฝันเหมือนกันนะคะก็เคยตอนปี40นะคะก็เคยลำบากตอนวิกฤตเศรษฐกิจนะคะก็จริงๆก็เป็นคริสเต็มตัวนะคะสามีก็เป็นพุทธนะคะสามีก็เป็นคนใจดีมีคุณธรรมแต่ไม่ค่อยได้ไปวัดนะคะก็ช่วงที่ลำบากก็คิดพยายามแก้ปัญหานะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยธรรมะที่เราเรียนจากโรงเรียนนะคะที่สอนในหนังสือพุทธศาสนาก็มาเป็นชุดๆอริยสัจ4โอ้อันนี้มันตัวทุกข์นะคะแล้วเหตุมันอยู่ที่ไหนนะคะเหตุแห่งทุกข์นะคะการดับทุกข์มักมีองค์8ก็วนมาแล้วก็เราทำธุรกิจขนาดใหญ่พอเวลาที่เราเจอวิกฤตนะคะเราก็ต้องเจอความทุกข์ทุกรูปแบบนะคะวันนั้นก็เริ่มธรรมะก็เริ่มเข้ามาเราปรุงแต่งไหมคำว่าปรุงแต่งก็มาละนะคะเราเคยมีโน่นมีนี่นะคะมันว่าไม่มีแต่นี่แล้วถ้างั้นรถก็ต้องยุโรปใช่ไหมคะต้องยุโรปนั่งแล้วก็ไม่กระเทือนเวลาที่หมดมันก็ต้องเป็นรถธรรมดาใช่ไหมคะอะไรเราต้องได้เรียนรู้กับชีวิตที่มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนอกจากพระเจ้าที่เราเคารพนะคะเราก็มองหาเครื่องมือที่คิดว่าจะช่วยให้เราพ้นไปจากความทุกข์ที่อยู่ตรงข้างหน้าที่เราเรียนจากโรงเรียนนะคะที่สอนในหนังสือพุทธศาสนาก็มาเป็นชุดๆนอกจากพระเจ้าที่เราเคารพนะคะเราก็มองหาเครื่องมือที่คิดว่าจะช่วยให้เราพ้นไปจากความทุกข์ที่อยู่ตรงข้างหน้าค่ะจะถามนิดนึงว่าเวลาเราประสบปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมคะก่อนที่ทุกคนจะมาทำเข้ามาดูที่จิตใจเนี่ยคนเขาชอบไปแก้ปัญหาข้างนอกก่อนนะใช่ค่ะใช่ค่ะดิฉันเองก็เหมือนกับทุกคนค่ะก็ระหว่างที่แก้ปัญหาข้างนอกค่ะนะคะแต่ว่าปัญหาข้างนอกในความหมายของดิฉันนะคะมันเล็กน้อยมากกับ
ข้างในข้างในค่ะโดยเฉพาะอีโก้ใช่ไหมคะมนุษย์เราเรามีถ้าภาษาธรรมะเหมือนเรามีสัญญาใช่ไหมคะเรามีเรื่องราวในอดีตที่เราผ่านมาแล้วพอเรามาชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะเรายังรับไม่ได้ค่ะทางกายภาพนี่ไม่เท่าไหร่ค่ะกายภาพนี้ต้องถ้าเรียนนิชัยศัพท์ไปรุ่นคือไม่มีข้าวกินนี่ไม่ขึ้นให้ขึ้นสเต็ปสเต็ปของความทุกข์นะคะไม่มีข้าวกินแค่หิวใช่ไหมคะค่ะก็วันนั้นที่ฉันเองก็ต้องถือว่าโชคดีมากค่ะก็ต่อสู้ในภาวะวิกฤตนั้นมาหลายปีนะคะแล้วก็บังเอิญมีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งเอาหนังสือมาฝากค่ะเป็นหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆของหลวงพ่อปัญญาค่ะนะคะที่เป็นชุดเขาผูกโบมาให้เป็นชุดเล็กๆค่ะเป็นเหมือนพ็อกเก็ตเล็กๆค่ะก็อ่านแล้วก็ท่านสอนเรียบง่ายนะคะเรื่องท่านพูดถึงเรื่องของความทุกข์เรื่องของการใช้ปัญญาอะไรต่างๆเข้ามาพิจารณาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะคะแล้วก็มาได้อ่านหนังสือคู่มือมนุษย์อู้ตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นแบบพูดกับสามีว่าเรียกเฮียนะคะเฮียคะศาสนาเฮียดีมากเลยนะธรรมะของเฮียดีมากทีนี้เขาก็บอกว่าชอบอะไรเลยบอกว่าไปอ่านเจอเรื่องของอายตนะนะคะโอ้ตื่นเต้นแบบนอนไม่หลับนะคะอ่านหนังสือนี่เหมือนกับเราเจอสิ่งของใหม่ๆที่มันตอบเราได้มันตอบโจทย์มันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะพอเวลาเราไปกระทบใช่ไหมคะเรากระทบเขาบอกว่ามันมีตาเนื้อจักษุวิญญาณมีตาที่คิดเป็นโอ้เราก็ตื่นเต้นใหญ่เพราะว่าตอนที่เราเรียนเราไม่ตอนเรียนหนังสือในโรงเรียนนะคะเราก็มีแค่ไม่กี่เรื่องที่เป็นเรื่องหลักใช่ไหมคะพอเรามาอ่านก็เอาแล้วโอ้ใช่แล้วไม่ว่าทุกสิ่งเนี่ยพออ่านไปถึงตอนก็บอกว่าทุกอย่างเกิดที่เหตุเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหตุที่เราทำจะต้องมีผลเสมอนะคะดิฉันก็เริ่มมาคิดกับธุรกิจกับชีวิตเรื่องราวที่ผ่านมานะคะก็วันนั้นก็เป็นการเริ่มต้นที่จะเข้ามาศึกษาพุทธศาสนานะคะโดยมองเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเหมือนคนข้างนอกคนที่ไม่ใช่คนพุทธนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ก็อ่านเจออะไรก็คิดตามแล้วก็เรามีความโชคดีนะคะดิฉันเรียนว่าดิฉันถือว่าโชคดีมากที่ดิฉันเจอวิกฤตครับค่ะขนาดหนักนะคะก็หนักมากในช่วงนั้นค่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องของคริสต์ก็เหมือนกับพระเจ้าได้มาเปลี่ยนดวงตาเรานะคะครับเรามองความมองเพื่อนมนุษย์ค่ะด้วยความรู้สึกว่าเราที่ภาษาธรรมะบอกว่าเกิดร่วมร่วมเราเป็นมนุษย์ร่วมทุกข์แล้วก็ร่วมสุขร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันค่ะแล้วก็ทุกคนก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะคะเราถ่อมตัวลงมากนะคะแล้วก็เราให้อภัยคนได้ง่ายมีความโกรธแต่ว่าหยุดโกรธได้เร็วนะคะแล้วก็อภัยแล้วก็รู้ว่าเราเองก็มีข้อบกพร่องค่ะก็เป็นอะไรที่คือเรียกว่าคุ้มค่านะคะที่ได้รู้จักธรรมะรู้สึกว่ามันเป็นของจำเป็นนะคะที่ทุกคนจะต้องเข้าใจเรื่องของจิตคือถ้าเราไม่เจริญธรรมะเนี่ยบางทีธุรกิจของเราประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างที่บอกว่าอัตราตัวตนของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วยเพราะว่าประวัติดูตามข้อมูลนะไอ้ผู้ทำงานเยอะมากเก่งมากอ่ะแล้วก็เป็นคณะกรรมการอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยมีค่ามากใช่ไหมคะอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะคือหลังจากที่พ้นวิกฤตแล้วนะคะตอนนั้นก็ด้วยความที่เราเป็นคาทอลิกค่ะก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าหากลูกพ้นหนี้พ้นศึกในการนี้ลูกจะไม่อิ่มคนเดียวนะคะตอนนั้นก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรานักธุรกิจขนาดใหญ่เจอทุนต่างชาติเข้ามาเรายังได้รับผลกระทบค่ะแล้วชาวบ้านจะอยู่ยังไงนะคะช่วงนั้นก็คิดกลายเป็นว่าก็โชคดีที่ไปคิดถึงผู้อื่นเสมอว่าเอ๊ะเราจะช่วยยังไงค่ะเราก็หลังจากพ้นหนี้ก็ทำงานหนักทันทีค่ะจริงๆยังไม่พ้นแค่ทีเดียวเลยค่ะก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยออกไปบรรยายไปให้ความรู้ทุกที่ที่ใครเขาเชิญค่ะภาครัฐก็เห็นว่าเราเอาจริงเขาก็เวลาเขาขาดคนขาดอะไรเขาก็ตามเราพอตามเราเสร็จเราก็ไปรู้เยอะ
พอรู้เยอะก็เลยได้ช่วยช่วยบ้านเมืองค่ะแต่ว่าช่วยจนสามีหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านสองรอบแล้วค่ะงอนค่ะไปตลอดค่ะไปตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้ตอนนี้กลายเป็นวิบากค่ะเพราะความที่เราอยากจะช่วยนะคะเพราะเราอยากจะช่วยเราก็ทำเยอะทำเยอะมันก็กระทบกระทบไปทั้งหมดค่ะก็แต่ละชีวิตช่วงชีวิตนี่ค่ะก็มีหลักของธรรมะประคับประคองค่ะค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะความจิตนะคะมันเร็วใช่ไหมคะมันปรุงมันเกิดดับไวมากค่ะแล้วบางครั้งเราก็ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงไปแล้วแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบนะคะวันนี้นะคะรายการทำในใจของเราก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มต้นคุยกับคุณจิรนันท์สกุลตั้งไพศาลหรือว่าคุณน้ำตาลนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราฟังแล้วเนี่ยนะคะก็รู้สึกเลยว่าคนที่คิดบวกเนี่ยนะเวลาเจออะไรในชีวิตแล้วเนี่ยก็จะแบบฟื้นฟูสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยมันได้เร็วกว่าคนที่คิดลบนะอ้ายนะคะแล้วยิ่งมาได้เจอกับธรรมะแล้วก็นำธรรมะเนี่ยมาใช้ได้ด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะยิ่งทำให้วิกฤตในชีวิตเนี่ยนะคะมันก็ผ่านไปได้แล้วก็กลับมาและมีความรู้สึกว่าอ๋อต้องขอบคุณแล้วล่ะวิกฤตที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคือแน่นอนมนุษย์เราเนี่ยมันเหมือนกับว่าถูกสอนให้มา อะไรล่ะกลัวไปก่อนเกรงไปก่อนนะฮะก็คือคิดในแง่ร้ายไปก่อนตลอดเวลาร้ายทั้งสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าคนคิดบวกเนี่ยที่เรียกว่า positive thinking เนี่ยมันจะทำให้มีพลังใจการที่มองโลกในแง่ดีเช่นว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องแก้ปัญหาได้เนี่ยมันทำให้มีกำลังใจแก้ไงแต่บอกว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ปัญหาจะแก้ได้หรือเปล่ามันหดไปละนะพลังใจก็หมดใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องจิตวิทยาใช่เหมือนกับที่เราเคยได้ยินคำว่ายิ้มได้เมื่อภัยมากลับมาพบรายการของเราได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะเรื่องราวของคุณจิรนันท์ยังคงมีต่ออีกถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะคะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ศึกษาตามหนังสือเหรอคะหนังสือค่ะอ่านเสร็จก็เข้าใจเดี๋ยววันนี้แหละวันนี้จะตั้งใจให้ดีจะไม่หลุดไม่พลาดไปถึงที่ทำงานปุ๊บสอบตกปั๊บแค่ๆว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันมากระทบนะคะพอกระทบเราก็ตัดสินใจไวแล้วเกิดความผิดพลาดการจัดสรรอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะคืออยากมากเกินไปมันก็ไม่เป็นทางสายกลางแล้วใช่ค่ะก็ได้มีโอกาสสนทนาธรรมท่านก็บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่โยมให้ลูกเนี่ยระวังนะมันมีกิเลสเจือปนอยู่ด้วยก็เหมือนเราติดเบรกเลยนะคะว่าความรักลูกเนี่ยเราให้อะไรกับลูกเราให้สิ่งที่ดีที่สุดแต่มันมีกิเลสอยู่ในนั้น